นายกรัฐมนตรีสัญจรระนองยันแลนด์บริดจ์ช่วยสร้างอาชีพรายได้ให้คนพื้นที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหอบคณะลงพื้นที่ระนองประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรตรวจโครงการแลนด์บริดจ์ลั่นจะช่วยสร้างอาชีพรายได้พัฒนาพื้นที่ให้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่22 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6 บน. 6 ดอนเมืองถึงท่าอากาศยานระนองตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองเพื่อตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่เศษ1/2567ที่จระนองระหว่างวันที่22-23 มกราคมจากนั้นเวลา 10:50 นาทีนายกรัฐมนตรีสักการะศาลหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซูเจียงณศาลหลักเมืองระนองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองก่อนที่เวลา 11:15 นาทีนายกรัฐมนตรีติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติพิธีการศุลกากรและประมงและพบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหา IUU ที่ท่าเรือระนองเกาะ2ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองช่วงบ่ายเวลา 14 นาฬิกานายกรัฐมนตรีติดตามพื้นที่โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอและเวลา 17 นาฬิกานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ร้อนรักษวารินที่บ่อน้ำแร่ร้อนรักษวารินตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความก่อนเดินทางว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่2เรามีจังหวัดระนองเป็นเป้าหมายเพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีบทบาทสำคัญมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยโครงการแลนด์บริดจ์จะมาสร้างอาชีพรายได้และพัฒนาพื้นที่ให้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมย์ตอบสามีให้เงินเดือนเท่าไหร่บิ๊กลั่นดูแลภรรยาให้ดีกว่าที่เขาดูแลตัวเองมาเขาเคยถามเพื่อนๆคนอื่นสามีเขาให้ตังค์ไหมให้กี่บาทเมย์พิชญาตอบสามีให้เงินเดือนเท่าไหร่บิ๊กลั่นดูแลภรรยาให้ดีกว่าที่เขาดูแลตัวเองมาแน่นอนควงคู่หวานข้าวใหม่ปลามันมาเปิดใจหลังแต่งงานร่วมชีวิตเมพิชญากับบิ๊กอัครวัตรคู่รักเจ้าของแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักล่าสุดมารายการสามแซบนอกจากเล่าช่วงพิธีวิวาหวานและช่วงเวลาไปฮันนีมูนที่อินเดียแอปถามถึงคำพูดของบิ๊กที่บอกจะดูแลเมให้ดีกว่าที่เมดูแลตัวเองบิ๊กตอบว่าทุกคนจะฝากฝังมากเราก็จะบอกไม่ต้องห่วงนะเราเห็นแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาดูแลตัวเองยังไงอย่างน้อยเราต้องดูแลตัวเขาให้ดีกว่าที่เขาดูแลตัวเองมาแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยตอนหนึ่งชมพู่ก็ได้ถามว่าให้เงินเดือนภรรยาเท่าไหร่บิ๊กตอบว่าไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้ไม่หรอกคือคุยกันวันหนึ่งเคยคุยกับเขาถ้าแต่งงานมีครอบครัวถ้าเมย์ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพคุณแม่หรือไม่ได้ทำงาน 100% ก็คิดว่าคงต้องช่วยค่าใช้จ่ายตรงนั้นแต่อาจจะไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนหรือเปล่าด้านเมย์กล่าวว่าเขาเคยถามว่าแบบตอนที่รู้ว่าขอเราแล้วอยากรู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆพอจะรู้ไหมว่าเพื่อนๆคนอื่นสามีเขาให้ตังค์ไหมให้กี่บาทก็ไม่รู้อ่ะกี่บาทก็ได้เอาที่เราไหวแล้วกันสบายๆด้วยกันจริงๆเราช่วยเหลือกันอยู่แล้วแฉเพชรเม็ดใหม่ถูกปืนจ่อหัวหิ้วซ้อมบังคับรับสารภาพล้มมวยคลิป ทีมงานเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงหนครเผยเพชรเม็ดใหม่ถูกหิ้วตัวไปซ้อมปืนจ่อหัวแถมเปิดคลิปที่เคยยิงคนตายบังคับให้รับสารภาพล้มมวยหลังโดนไล่ลงเวทีมวยจิบเมืองนนท์จานกรณีเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงห์นครถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีในการชกกับสาวเอกต่วนเป๋มวยไทยในศึกมวยไทยศึกจิบเมืองนนท์เวทีมวยจิบเมืองนนท์เมื่อวันที่20 มกราคม 67 ที่ผ่านมาหลังมองว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีโดยหลังไฟต์ดังกล่าวมีคลิปเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงห์นครถูกพาตัวขึ้นรถเพื่อเดินทางไปสอบสวนทั้งถูกกล่าวหาว่าเจ้าตัวล้มมวยอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมงานเพชรใหม่สจ.ตู่สิงห์นครโพสต์ชี้แจงหลังโดนไล่ลงเหตุชกไม่สมศักดิ์ศรีใจความว่าขอระบายนิดหนึ่งนะคะคือลูกบ่าวของเราไปชกมวยที่กรุงเทพเวทีที่มีชื่อเสียงก็ว่าได้แต่บังเอิญว่าลูกบ่าวเราเกิดปวดท้องกระทันหันก่อนจะขึ้นชกและก็ได้โทรมาบอกกับทางบ้านแล้วว่าปวดท้องไม่รู้ชกไหวไหมและทางบ้านก็ให้กำลังใจว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอขึ้นชกได้สักพักก็โดนเขาจนทำให้จุกเลยล้มนอนลุกขึ้นมาอีกครั้งก็โดนช้ำอีกจนกรรมการจะยกมือฝั่งน้ำเงินให้เป็นผู้ชนะแต่กรรมการอีกคนที่อยู่ข้างล่างกลับโบกมือไม่ให้ชูมือและไล่นักมวยลงเวทีกล่าวหาว่าล้มมวยแล้วว่าหลังจากนั้นก็พาลูกบ่าวเราไปสอบปากคำหาเรื่องราวแต่เหตุที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซึ่งคนของทางเวทีมวยแล้วหลังจากนั้นก็พาลูกบ่าวเราไปสอบปากหาเรื่องราวแต่เหตุที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซึ่งคนของทางเวทีมวยได้พาลูกบ่าวเราไปซ้อมให้รับสารภาพว่าล้มมวยทั้งช้อมทั้งขู่แต่ให้รับสารภาพว่าล้มมวยแถบยังเอาคลิปที่ทางเขาเคยยิงทิ้งมาหลายคนแล้วมาให้ลูกบ่าวเราดูซึ่งณตอนนั้นลูกบ่าวเราคิดอย่างเดียวว่าต้องกลับไปหาลูกเมียให้ได้เลยจำเป็นต้องยอมรับสารภาพเพราะไม่งั้นคือตายสถานเดียวเพราะมีปืนมาจ่อหัวอยู่ด้วยขอทุกคนที่โจมตีลูกเรากรุณาพิจารณาเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วทางเขาก็ไม่ให้ใครติดตามไปเลยเขาพาเด็กไปคนเดียวพอลูกรายอมรับสารภาพแล้วเขาก็พาไปหาตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยและลูกบ่าวเราก็กลับจันทร์ณสภาพอย่างที่เห็นค่ะทุกคนแม่มีใครอยากส่งลูกไปตายหรอกค่ะและอีกอย่างทางบ้านก็แม่ได้ยากจนถึงขั้นต้องให้ลูกแลกด้วยชีวิตลูกใครๆก็รักทางเรากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ตอนนี้เพื่อส่งฟ้องศาลกันต่อไปอัลฮัมดุลิลละห์ลูกบ่าวเราเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย